ข้อ75นะครับสำหรับโจทย์ข้อ75นี้ก็ไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่นะครับค่อนข้างง่ายพอสมควรนะครับโจทย์บอกว่าให้ A1 จนถึง AN เนี่ยเป็นลำดับเรขานะครับมีอัตราส่วนร่วม R มากกว่า1แล้วก็โจทย์บอกว่า T เนี่ยคือ A1 A3 A5 A7 A9 จนถึงAN และ U ก็คือ A2 4 6 8จนถึง AN-1 นะครับแล้วโจทย์ว่า P คือผลบวก3พจน์สุดท้ายของ T เดี๋ยวจะมากระจาย T ให้ดูก่อนนะครับ T ก็คือ A1 บวก A3 บวก A5 บวกจุดๆๆจนถึงบวกพจน์สุดท้ายคือบวก AN ครับแสดงว่าก่อนหน้านั้นก็คือ AN-2 ครับไม่ใช่ AN-1 นะครับเพราะว่ามันกระโดดข้ามนะครับและก่อนหน้านั้นก็ต้องเป็น AN-4 ครับได้มาแล้วต่อไปครับ U ครับ U ก็คือ A2A4 A6 บวกจุดๆๆจนถึง AN-1 ก่อนหน้านั้นก็ต้องเป็น AN-3 ก่อนหน้านั้นก็ต้องเป็น AN-5 ครับเอาละครับทีนี้โจทย์บอกว่า P คือผลบวก3พจน์สุดท้ายของ T นี่ไงครับ P เนี่ยคือ P และนี่คือ Q เป็นผลบวก3พจน์สุดท้ายของ U นะครับทีนี้ขอเขียน P ใหม่อีกรอบนึงนะครับสามพจน์ผมจะเขียนแบบนี้ครับ P เท่ากับ AN AN-2 บวก AN-4 นี่คือ P และนี่ก็คือ Q ครับ Q ก็คือ AN-1 บวก AN-3 บวก AN-5 นะครับทีนี้ผมจะมาขอเขียน P ใหม่อีกรอบนึงนะครับ P เนี่ยเนื่องจากมันเป็นลำดับเรขาคณิตAN ก็คือ A1 R ยกกำลัง N ลบ1 AN ลบ2ก็คือบวก A1 R กำลัง N ลบ3บวก A1 R กำลัง N ลบ5และ Q ก็คืออะไร Q ก็คือ A ตัวสุดท้ายครับ A1 R กำลัง N ลบ2บวก A1 R กำลัง N ลบ4บวก A1 R กำลัง N ลบ6ครับเราก็จะได้ P ออกมานี่คือ P ครับและนี่ก็คือ Q ครับโจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่าแล้ว P ลบ Q เท่ากับเท่าไหร่โดยโจทย์กำหนดตัวนี้มาให้ครับโจทย์กำหนด A1 บวก A3 บวก A5 เท่ากับ R กำลัง6ส่วน R ลบ1ครับโจทย์กำหนด A1 บวก A3 บวก A5 เท่ากับ R กำลัง6ส่วนด้วย R ลบ1ซึ่งไอ้ A1 A3 A5 มันก็คืออะไรครับมันก็คือ A1 บวก A1 R กำลัง2บวก ตัวที่ครับ A1 R กำลัง2บวก A1 R ยกกำลัง4สิ่งที่เราได้จากช้อยเอ้ยจากที่โจทย์กำหนดให้ก็คือถ้าเราต้องพยายามทำไอ้ก้อนนี้เห็นไหมครับทำก้อนนี้ให้มันมาเหมือนกับก้อนนี้เพราะถ้าเราได้ก้อนนี้ออกมาเราก็จะได้ R กำลัง6ส่วน R ลบ1ออกมาโอเคนะครับดังนั้นเราจะเริ่มมาจัดการP กันก่อนเลยคัดลอก
นี่คือ P นะครับเดี๋ยวเขียนไว้ตรงนี้อันนี้ทำแบบเต็มๆนะครับไม่ได้ย่ออะไรเลยนะครับค่อยๆทำไปทีละนิดทีละนิดนะครับจริงๆข้อนี้สามารถย่อให้แบบเร็วๆได้เลยนะครับแต่ว่ากลัวว่าจะไม่เข้าใจกันเอาละครับโจทย์ต้องการหา P ลบ Q ครับเอามาลบกันเลยครับดังนั้นครูก็ผมก็จะบอกว่าผมจะแทงข้ามลงไปเลยนะครับจะถือว่าไอ้ก้อนที่คือ P ลบ Q นะครับก็คือ A1R กำลัง N ส่วน R กำลัง5นี่คือ P นะบวก A1R กำลัง N ส่วน R กำลัง3บวก A1R กำลัง N ส่วนด้วย R กำลัง2ตัวใหญ่ไปลบด้วย A1R กำลัง N ส่วน R กำลัง6บวก A1R กำลัง N ส่วน R ยกกำลัง4บวก A1R กำลัง N ส่วน R ยกกำลัง2ได้ออกมาแล้วนี่ก็คือก้อนนี้คือ P ก้อนนี้คือ Q โจทย์ถามว่า2ก้อนนี้ลบกันจะได้เท่าไหร่เอาละครับเวลาเราลบกันเนี่ยเราก็ต้องมองให้ออกด้วยนะครับว่าอย่าลืมว่าโจทย์กำหนดตัวนี้มาให้แสดงว่าเมื่อไหร่ก็เราสามารถทำให้อยู่ในรูปของ R ได้โดยเราต้องทำให้ไอ้ก้อนฝั่งซ้ายเนี่ยเป็น A1 เป็น A1R กำลัง2แล้วก็เป็น A1R อยู่กำลัง4สังเกตว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเห็นไหมครับมันติด R กำลัง N ไว้ครับเราก็ดึง R ยกกำลัง N ออกมาเลยนะครับดึง R กำลัง N ออกมาดึง R กำลัง N ออกมาข้างในก็เหลืออะไรก็เหลือ A1 ส่วน R กำลัง5บวก A1 ส่วน R กำลัง3บวก A1 ส่วน R กำลัง2ไอ้ตัวนี้ก็ดึง R กำลัง N ออกมาเหมือนกันนะครับก็ได้ A1 ส่วน R กำลัง6บวก A1 ส่วน R กำลัง4บวก A1 ส่วน R กำลัง2เอาละครับทีนี้เราจะพบว่ามันส่วนไม่เท่ากันผมก็เลยคูณ r กำลัง2เข้าไปอันนี้ก็คูณ r ยกกำลัง3คูณ r กำลัง3เข้าไปเพื่อให้มันกลายเป็น r กำลัง5เหมือนกันอันนี้มันเป็น r กำลัง6ใช่ไหมครับกำลังสูงสุดคือ6ก็เลยคูณ r กำลัง2ทั้งบนทั้งเศษและส่วนอันนี้คูณ r กำลัง4ทั้งเศษและส่วนพอคูณเข้าไปแล้วนะครับสิ่งที่เราจะได้ออกมาก็คือ r กำลัง nคูณกับอะไรคูณกับ A1 บวก A1R กำลัง2บวก A1R ยกอ้าวอันนี้อะไรเนี่ยกำลัง5ครับ1นะครับกำลัง3กำลัง1นะครับโอ้พระเจ้าจอร์ดนี่กำลัง1นะครับแสดงว่าถ้าตัวนี้เป็นกำลัง1ตรงนี้ก็ต้องเป็นคูณ R กำลัง4นะครับโอเคครับก็จะได้เป็น A1R ยกกำลัง4ครับส่วนด้วย R ยกกำลัง5ลบด้วย R กำลัง N คูณ A1 บวก A1R กำลัง2บวก A1R กำลัง4ส่วน R กำลัง6ครับพอเราได้ตัวนี้ออกมาทำยังไงครับเราอย่าลืมว่า A1 บวก A1R กำลัง2บวก A1R กำลัง4เท่ากับอะไรครับเท่ากับตัวนี้ครับ R กำลัง6ส่วน R ลบ1เราก็แทน R กำลัง6ส่วน R ลบ1เข้าไปในนี้จะได้เป็น R กำลัง N คูณ R กำลัง6ส่วนด้วย r ลบ1 r กำลัง5ก็เหมือนเดิมนะครับอยู่เป็นตัวส่วนแบบนี้โอเคลบด้วย r กำลัง n ส่วน r ยกกำลัง6คูณกับ r กำลัง6ส่วนด้วย r ลบ1แบบนี้ทีนี้ได้มาแล้วครับก็ตัดเลยครับกำลัง6ตัดกันกำลัง5
ก็ตัดกำลัง6เหลือ r เฉยๆในนั้นผมเอามาเขียนใหม่ก็ได้เป็น r กำลัง n คูณ r ส่วน r ลบ1ลบด้วย r กำลัง n ส่วน r ลบ1สังเกตว่าส่วนเท่ากันแล้วสามารถยุบรวมส่วนได้เป็น r กำลัง n คูณ r ลบ r กำลัง n ส่วนด้วย r ลบ1เห็นตัวร่วมไหมครับตัวร่วมคือ r กำลัง n ดึง r กำลัง n ออกมาก็จะเหลือ r ลบ1ส่วนด้วย r ลบ1ตัดกันได้ครับข้อนี้ตอบ r ยกกำลัง n ครับเป็นไงครับยาวพอสมควรนะครับข้อนี้แต่จริงๆวิธีนี้ถ้ามันง่ายได้ครับถ้าเกิดเราลดการเขียนพวกนี้ลงนะครับลดการเขียนพวกนี้ลงนะครับเราก็จะสามารถย่อบรรทัดให้เหลือ3 4 5บรรทัดได้นะครับ